กลับมาอยู่กับเสรีดราม่ากันต่อนะครับเรื่องแรกว่าด้วย1668อาจารย์น่าจะเห็นภาพแล้วหลายคนเห็นภาพคือประเด็นเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม1668เป็นสายด่วนโควิดคนก็โวยว่าโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดนายกยกเองเลยลองโทรดูเออว่ะโทรไม่ติด เมื่อโทรไม่ติดก็เกิดภาพว่าอาไปเปิดดูหลังบ้านหน่อยว่าทำยัำยงไงก็ปรากฏว่าภาพที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คือนายกพยายามจะโทรแล้วโทรไม่ติดภาพหลังบ้านเนี่ยจะพบว่ามีคนรับโทรศัพท์แล้วก็จดด้วยมือเขาบอกอย่างนี้นะอาจารย์กรมการแพทย์ชี้แจงว่าภาพหลังบ้านที่เราเห็นเ,นเป็นภาพบางส่วนนะครับบุคลากรที่มีอยู่มีแค่230คนเท่านั้น แล้วก็วันวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีคนโทรมาประมาณ3 0 0 0ถึงส0 0 0สายระบบยังเป็นจดด้วยมือไม่มีความช่วยอาจารย์ล่าสุดเนี่ยนะครับพอมีประเด็นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาจริงๆส่วนตรงนี้1668เนี่ยเข้าไว้สำหรับคนที่เป็นแล้วจริงๆ1คนเนี่ยมาเนี่ยจะใช้เวลาเยอะเพราะเขาต้องซักอาการหนักๆคนด่ามากๆคนตำหนิมากๆเขาปรับนะล่าสุดเขาบอกว่ามีโรงเรียนแพทย์คัน้นทสิทธแพทย์ช่วยรับสายด่วนทั้ง1น6 8 1669 นะครับแล้วก็บอกว่าระดมมาเลยช่วยกันแล้วก็เพิ่มคู่สายแต่ต้องยอมรับว่าแต่ละคู่สายแต่ละสายที่เข้ามาเนี่ยใช้เวลานาน่นทันกีเขาก็ยอมรับอ่ะคือกอล์ฟสมมตินะครับถ้าหากว่าเอสทีวีไปทําอะไรที่ไม่ดีครับถ้าวันหนึ่งมีคนโทรเข้าเอสทีวีประมาณห้าสิบคนก็ว่าถ้าเกิดเอสทีวีทำอะไรไม่ดีเนี่ยจะเข้ามากี่คนก็ว่าก็ต้องคูณสิบอ่ะร้อยก็ทงบดาดด้อ่ะครับ แล้วเอชทจะเตรียมคนทันไหมก็เมื่อวานฉันรับห้าสิบฉันไม่รู้ด้วยวันนี้เธอจะมาห้าร้อยผู้บริหารจะเตรียมยังไม่ทันเลยแล้วโอเคคนอาจจะหาได้อย่างที่บอกนักเรียนแพทย์มาแต่ระบบมันต้องเซ็ตนะมันต้องเซตคืออย่างนี้ก็มองว่าอย่างนี้คุณผู้ชมหลายคนก็คิดว่าพอมันเป็นศูนย์ข้อมูลอ่ะภาพมันจะเป็นใส่เฮดโฟนกดมาใช่ค่ะเดีะยอย่างเงี้ยภาพมันต้องแบบคือเขาไม่ได้เตรียมเอาไว้สําหรับสถานการณ์เช่นนี้ แต่เขาก็พยายามแก้คือพี่นะัดตาหนิอันตนิได้แต่อย่าด่าได้ไหมนออาจารย์นันมาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นวิกฤตจริงๆหลายเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่หลายเรื่องเตรียมไม่มทันขอเพิ่มคู่สายได้ไหมคอมอะอาจดีไหม,มเพิ่มจํานวนคนรับหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างนี้ดีป่ะแต่พอลอนนาน,านอาจารย์ระหว่างที่เขาปรับปรุงเนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างเช่นมีครอบครัวครอบโทนหนึ่งตอนแรกติดอยู่คนเดียว กักตัวอยู่ที่บ้านรออยู่สิบวันจนในที่สุดติดทั้งบ้านหกคนเพราะว่ารอเนี่ยรอว่าจะเมื่อไหร่จะมันรับจะติดต่อได้หรืออ่ะอีกอีกอันนึงที่เห็นในชัดที่บอกว่าเออเป็นทั้งครอบครัวเลยมีภรรยา,ยานะกับเป็นานะสา,ม,ามีกับเป็นอย่างนั้เขาสอนไหมปะว่าถ้าเกิดเป็นแล้วที่บ้านให้แยกกันอยู่ให้แยกกันเขาบอกเขาบอก,อบอกให้แยกกันแล,แล้วมันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะก็น่าจะแยกไม่ดีนั่นจะมันเกิดขึ้นได้ยังไง ถามตัวเองบ้างมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปรับเชื้อมาจากไหนเมื่อรับเชื้อรอู้นตัวเราเก็บตัวเราอยู่อย่างไรเอเขาบอกแม้แต่อยู่ในบ้านเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงมาให้ใส่หน้ากากอยู่บ้านเขาพูดไหมให้แยกกันอยู่คนละห้องเขาพูดไหมแยกใช้จานชามเขาพูดไหมเออแล้วมันเป็นไปได้ไงอ่ะแต่ก็ว่าส่วนใหญ่เมื่อเมื่ออยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะอยู่ในห้องนี่แหละคนเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามรับประทานอาหาร ใช้ห้องน้ำไดงยังไงพี่ต้องพี่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องถามตัวเองอด้วยอาจารย์กัน็บอกว่าอย่าเพิ่งโทษคนอื่นว่ารอนานตัวเองก็ไม่ดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งคือถ้าคําว่ารอเนี่ยแปลว่ารู้อย่างว่าเป็นรู้แล้วครับอ่าแล้วตอนที่รู้เนี่ยตอนที่ก่อนจะถึงหกคนเนี่ยอยู่ยังไง เดาว่าคงอยู่ในห้องแหละแต่ก็ว่าใช้พื้นที่ส่วนรวมด้วยกันอาจจะเดินผ่านกันไปแตะของคือพี่ก็พูดถึงคนไปช้าพี่ก็ตําหนิเหมือนกันนะที่ไปช้าไม่ใช่ไม่ตําหนิแต่พวกเราเนี่ยต้องดูแลตัวเองด้วยวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องนี้บ่อยตลอดเวลาเลยว่าเรามีหน้าที่ดูแลตัวเองด้วยคือเราตําหนิเขาได้ว่าเขามาช้าแต่ <ไป S 1> เราต้องถามตัวเราเองด้วยว่ามันเป็นหกคนไปได้อย่างไรสมมติถ้าเกิดตอถ้าเกิดตอมมีอาการ ต้องจะอยู่ที่บ้านกับผู้คนแล้วจะทํำยังไงโอเขาไม่ได้เลยเพราะบ้านก็มีพ่อที่แก่แม่ที่แก่คุณอาที่แก่ก็พ่งอยู่โชคดีที่บ้านมีชั้นสามเราโชคดีกว่าใครก็จะอยู่ชั้นสามใช้ห้องน้ำอย่างนั้นออแล้วก็อาจจะแบบไม่ลงมาทานข้าวก็กินมาม่าไปเรื่อยๆก่อนเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่เราติดนี่คือสิ่งที่ก๊อฟทำถ้าก๊อฟทำอย่างนี้พี่คิดว่าถ้าในบ้านก๊อฟมีห้าคนก๊อฟเขาจะติดอยู่คนเดียวนะววโอกาสมันก็จะน้อยเมื่อเราคิดเพื่อ๊อฟก็จะติดอยู่คนเดียวนะั่นแหละ แต่ว่าบางทีแบบบางคนก็อเอาฉันแค่ลงมากินข้าวเองไอ้แค่นี่แหละ <laughs> แต่อย่างนี้ก็สรุปให้ก่อนทั้ง6ท่านตอนหลังตอนหลังเนี่ยนะครับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาก็มารับตัวไปแล้วหรือก็ไปเล่าวันนี้ดีกว่าอามา่าเพราะกรณีอาม่าเนี่ยดังดังมากนะฮะเออมีอาม่า3ท่านอยู่ด้วยกันมีท่านหนึง้า7และ70เขาบอกว่า ก็รอรอเตียงรอรถมารับจนหนึ่งอตคือตรงนี้เนี่ยพ,พี่ว่ามันเป็นเรื่องตรงกลางพี่อยากได้ตอนต้นหนึ่งเลยอะอมาม่าติดจากใครติดจากคนในครอบครัวนั่นสิแล้วคนในครอบครัวคือใครคนในครอบครัวเนี่ยติดแล้วก็มีการแยกเดี๋ยวเขาอ่านให้จันฟังเ,<อ>เขาบอกอย่างนี้เ,<อ>เขาบอกว่าเขาอ่านแล้วบ,บ้านเนี้นะมีสมาชิกหกคนหนึ่งคนติดเชือ้อจึงแยกกักกันตัวเองไป สามคนที่ได้รับก่อนหน้า,าน,นี้ก็มาแจ้งแล้วมารู้ภายหลังว่าสองคนมีหกนะสองคนก็เป็นบวกคือจริงๆคนมึงมาก็อยู่ด้วยกันแต่คนนั้นได้ออกไปสองคนเป็นบดก,ก็ออกไปอีกคือสามคนที่เป็นหมอาจจะเป็นคนวัยทำงานเนี่ยติดหมดแล้วก็ออกไป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 เอ,อเข้ารับการรักษาอาม,ม่าสามท่านที่เป็นคนแก่เนี่ยรู้ทีหลังไม่แล้วไอ้ตอนสามคนเขาเข้ามาในบ้านเขารู้อย่างว่าเขาเป็นคนที่หนึ่งรู้ถ้าตามนี้นะทำไม เขาไม่เขาบอกเขามีการพอตรวจเชื้อตอนที่รู้คงอันยังไม่รู้แต่เมื่อรู้ว่าติดนะครับก็แยกไปเลยระหว่างที่แยกไปเนี่ยสองคนที่ไม่รู้ก็ยังอยู่แต่พอสองคนตรวจว่าเป็นบวกอีกก็แยกไปอีกแล้วตอนนั้นเขาประเมินตัวเขาไหมว่าเสียงสูงเสียงต่ำอันนี้ไม่รู้อ่ารู้แต่ว่าพอเขาติดเนี่ยครับสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเป็นเข้าไปในบ้านแล้วคนอื่นรู้ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นเนี่ยจะเป็นต้องวิเคราะห์ตัวเองไหมว่าเสียงสูง ตเสียงสูงแล้วเราเป็นคนเสียงสูงแล้วถ้าเสียงสูงจะอยู่ในบ้านนั้นทําไม,ไมเขาอาจจะตอบว่าเขาก็เป็นคนหาเช้ากินข้ามพื้นที่ในบ้านก็อยู่โอเคก,ก็มีข้อแก้ตัวทั้งหมดตลอดเวลา<ะ> <c oughs> ใช่ <c oughs> คืออย่างนี้ก็เล่าต่อก็ระหว่างนั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าอาม่าเนี่ยก็ไม่ได้เดียวดายนะคือพอสามคนนั้นต้องไปกักตัวรักษารักเสเนี่ยอสอมหรือแถวนั้นเนี่ยเขาก็ดูแลส่งอาหารสอบถามอาการทุกวนันระหว่างนั้นก็ช่วยกัน ตามว่าเมื่อไหร่จะมีแต่โดยอายุอะยากแล้วใช่รอไปรอมาท้ายที่สุดอามากอายุ85เนี่ยเสียชีวิตอาจารย์ตามข่าวเนี่ยรอรถมูลนิธิมารับศพเนี่ยนะครับอีก6ชั่วโมงโอ้โหมันก็สะเทือนใจสังคมไปหมดซึ่งตอนนี้เขาก็ยอมรับนะครับ,รบเขาทำอินโฟกราฟิกให้ดูแล้วรเรื่องรถที่จะไปรับเนี่ยคือคอขวด เอาภาพมาเลยอินโฟกราฟิกนี้ใช่เพราะ<ม>คนมันเยอะมากแล้วมีรถอยู่เท่านี้มันก็เหมือนมารอๆๆกันเขาบอกเลยตรงนั้นคือคอขวดที่กําลังพยายามจะแก้ตอนนี้เขาก็รถทหารมาช่วยสิบคันครับแต่มันก็อยากจะยังไม่พอเพราะอะไรละ่ะต้องถามว่ามันไม่พอเพราะอะไรครับก็อย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่าเหมือนเราก็ไม่ได้เตรียมตัวรับเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วคนมันก็เยอะมันไม่ได้ถูกวางแผนไว้อาจารย์ ถูกต้องและในขณะเดียวกันใครละที่ทําให้มันเกิดคอขวดก็คือคนที่ไปติดมาตามที่ต่างๆน,น,นานาพี่บอกแล้วคนที่ติดโดยรับกรรมเนี่ยพี่สงสารครับพี่ไม่มองเขาเป็นอาชญากรรมสังคมอาชญากรสังคมพี่สงสารพี่เห็นใจแต่ไอคนที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับใช่ไหมสองพันกว่าคนนะครับแล้วก็คิดดูนะสองพันกว่าเนี่ยนะคะ ติดได้สองจุดเจ็ดคนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์การเต็มก็สูงทีใช่ไมงมันก็กลายเป็นสี่ซ้าห้าพันจนได้ทีนี้สี่ซ้าห้าพันเนี่ยถามว่าระบบเราเนี่ยเตรียมเอาไว้รองรับสี่ซ้าห้าพันไหมคือเราน่าจะเตรียมแต่ไม่ได้เตรียมว่ามันจะเราไม่ได้เตรียมทันระดับนี้ใช่เพราะคาถามเนี่ยมันเหมือน,เห,อนเหมือนคำถามว่าเราก็ไม่ได้ระบาดละลอกแรกเราระบาดหลายละลอกทาไมยังใช้ระบบเดิมๆแบบตั้งรับอ่ะก็สองระ สองรอบเราทำรอดไหมลนะ่ะครับรอดไหมเรารอด,รอดเพราะฉะนั้นเราก็รีพีทสิ่งที่เราเคยรอดไงเพีเยงแต่ครั้งเนี้พอรีพีทสิ่งที่เรารอดก็จริงแต่จํานวนผู้ติดเชื้อมันมากมายมหาศาลจากครั้งหนึ่งครั้งสองจริงจริงถูกต้องบอกแล้วรอบนี้มันติดเป็นคลัสเตอร์มันไม่ติดเป็นสเก็ตไฟเฮ้ยพี่ไม่อยากจะพูดมากกอลฟคือถ้าคนอยากจะด่าให้เขาด่าเถอะมันสบายใจเขาก็ด่าไปเถอะ แต่ต้องถามตัวเองว่าด่าแล้วได้อะไรเรื่องรถเนี่ยอาจารย์ตอบเคลียร์แล้วก็ว่าอันต่อไปคือเรื่องห้อง ICU เขาบอกว่าหรือว่าเราต้องเอา ICU มาเป็น ICU ภาูักสนามไปด้วยเพราะจริงๆคนเข้า ICU มันเยอะเหมือนกันก็ถ้ามันเกิดอย่างนี้พี่ว่าคนทำงานเขาก็กำลังแก้ก็คิดว่าเขาจะปล่อยให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเหรอแต่มันไม่ทันใจนะทุกคนก็เลยด่าอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ด่าไปเธอถ้าด่าแล้วสบายใจด่าไปเลยพี่ไม่ว่าเลยด่าเลย ด่าเลยด่าให้สบายใจเลยแล้วลองดูซิว่าด่าแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีจะทําให้คนทํางานเนี่ยเสียขวัญเสียกาลังใจด้วยเรื่องรถนิดเดียวทีมงานบอกว่ารถที่เวลาผู้ป่วยอาการไม่หนักเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นรถ EMS ที่มีศักยภาพสูงแล้วเขาบอกรถสองแถวรถทหารอย่างที่อาจารย์บอกหรือรถกระบะก็ได้แค่ว่าให้แยกระหว่างคนไปรับกับคนถูกคนคนขึ้นเนี่ยไม่ติดต่อไม่ติดแก้ไปหรือ ถ้าเขานัดแล้วไม่ต้องรอสมมติมีที่แล้วเนี่ยสมมติกอฟเป็นใช่คุณกอฟมีที่แล้วได้เดี๋ยวกอฟขับรถไปหาเดี๋ยวไปจอดหน้าโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลแล้วหาทางมารับลงจากรถก็จะง่ายขึ้นเขาบอกอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันเพื่อจะทลายคอขวดเพราะคุณผู้ชมกอล์ฟจได้เลยคุณเวไทเท,ทเนียมอะ่ะเขาก็ขับรถไปที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองนะไปพิจารณาบอกด่าแล้วได้อะไรกับการคิดจะดูแลตัวเองในในส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันเนี่ยจะได้อะไรแต่ถ้าเกิดด่าแล้วมีความสุขด่าแล้วสบายใจทำเถอะค่ะ ทำไปเลยค่ะแล้วก็นั่งดูเอาเองกันลวกันว่าด่าแล้วได้อะไร,รอาจารย์ตั้ง,งข้อคําถามไว้ให้คุณผู้ชมนะว่าอยากดา่าด่าเลยถามตัวเองว่าด่าแล้วได้อะไรกับการปรับตัวเองครับตามที่สถานการณ์ทําได้ได้อะไรอาจารย์บอกดีไม่ดีจงหยุดดา่าแล้วปรับตัวเองอาจจะได้มากกว่าใช่อะไปต่ออาจารย์พอมันหาเตียงยากยากยากเวลามีเซเล็บเกิดได้เตียงเร็วขึ้นมา ดราม่าอีกเพราะว่ากรณีนักคอมต้องบอกนักคอมเป็นนักแสดงตลกชื่อดังนะครับตอนแรก2 3สวันเข้าไปในก๊อฟเนี่ย,ยสัมภาษณ์ออนไลน์เขาเกยังหัวล้อต่อกกระซิกอยู่เลย <c oughs> ผ่านไป3วันเท่านั้นแหละอาจารย์อาการสุดหนักเขาบอกว่าอาการเนี่ยต้องใช้ช่วยเครื่องช่วยหใจต้องฟอกไตแล้วก็ย้ายจากโรงพยาบาลวิภารามพัฒนาการไปโรงพยาบาลรามาธิบดีจกกักรีนฤบดินตอนนี้พอไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเพื่อนเพื่อนอน,นักแสดงเนี่ยก็แบบ คุณหมอที่เกง่งข,ขอนู่นขอนี้ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออนี่มันใช้สิทธิประโยชน์ความพรีเมียมของการเป็นดาราหรือเปล่าอาจารย์ว่าอย่างไรเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้พี่ไม่ขอพูดเพราะรว่ามีเพื่อนพี่หลายคนแสดงความคิดเห็นตร,ตรงกันข้ามกับความคิดของพี่ไม่อยากจะมีปัญหากับใครไม่ขอพูดได้ไหมได้ครับแต่มันเป็นดรามา่าไปต่อพอดราม่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อัน่นกันพี่พูดเชินครับหลายคนแสดงความคิดเห็นครับ ไม่ตรงใจพี่เพราะฉะนั้นพี่ก็ยังอยากเป็นเพื่อนกับเขาต่อไปพี่ก็เลยไม่อยากแสดงความคิดเห็นที่มันไปแย้งกับสิ่งที่เขาพูดอาจารย์ไม่พูดกับเราให้ฟังมันก็จะมีคนออกมาด่าว่านี่ไงเห็นไหมมันมีคนรอเตียงสิบวันอมาม่าตายมีคนอย่างนั้นคนอย่างนี้พอเป็นดาราใช้อภิสิทธิ์ก็ได้เพราะมันมีหลายคนไปเกี่ยวโยงเช่นคุณบอลคุณแจด๊ดอัดทิพขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับจนในที่สุดคุณ วินิลรัต,ะะตะนาชัยแกก็โพสต์ว่าได้ความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีท่านนั้นท่านนี้ก็พูดกันไปแต่ท้ายที่สุดก็ปิดเรื่องนี้เพจจ่าพิพชิตคุณหนุ่มกันชัยก็ช่วยกันชี้แจงว่าการย้ายโรงพยาบาลของนักคอมเป็นการย้ายตามกระบวนการการรักษาทางการแพทย์โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเนื่องจากนักคอมเน,นมี่ยแกมีอาการหนักแกต,ต้องนอนคว่ำอยู่ตลอดเวลาปรากฏว่านักคอมต้องใช้เครื่องเอ็กซ์โมเอ็กซ์โม,โมทำหน้านที่คือเหมือนปอดกับหัวใจเทียมช่วย โรงพยาบาลไปทางมีคนออกพอดีแกก็เลยได้เข้าและระหว่างที่คนไปด่าบอกว่าเนี่ยเข้าไปแต่เช้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําตามขั้นตอนจนกว่าจะได้เข้าใบแก่ๆจริงๆดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกบางทีเราด่าเนี่ยเราไม่รู้ต้นเหตุปลายเหตุเรารู้แค่กลางเหตุพี่ก็เลยไม่พูดนี่นะเรื่องนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นไปต่ออีกคนนอกจาก เป็นนักแสดงแล้วใช้อภิสิทธิ์แล้วเนี่ยมีนักข่าวช่องดังช่องหนึ่งแซงคิวแล้วคนนี้ก็ไลฟ์สดเลยบอกว่าเนี่ปยป่วยโทรหาผู้หลักผู้ใหญ่ของกอทมอโทรหาคนนู้นคนนี้จนได้ห้องเอาแค่นี้ก่อนแล้วพูดทําไมอะครัยังไม่พอไปแล้วพูดทําไมล่ะคะอูโอ้ไลฟ์สดเลยนั่นจะพูดทําไมล่ะคะไม่รู้งงเหมือนกันก็ต้องถามว่าพูดทําไมล่ะคะเสร็จปุบ๊บเมื่อไปอยู่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่า ด่าทอเรื่องความไม่สะดวกสบายในโรงพยาบาลอีกเพ <อ S 2> กราะที่นั่นไม่ใช่โรงแรมห้าดาวนะคะซึ่งโอ้คนมันก็มันก็ตีกลับอย่างที่เราว่ากันพอบางทีเรื่องบางเรื่องไม่ควพูดคือสมมติถ้าคุณได้อภิธิ์แล้วคุณมาพูดคุณเท่ากับกำลังด่าดตัวเองและด่าดคนที่เขาช่วยคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะพูดทำไม ในขณะเดียวกันคุณเข้าไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ใช่โรงแรมห้าดาวหมอและพยาบาลไม่ใช่บ่อยโรงแรมถ้าเกิดคุณคิดแบบนั้นคุณเข้าไปที่ฮอสพิทอลเลยค่ะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกโรงพยาบาลเองก็ไม่นิ่งน,นอนใจเขาบอกไม่มีน้ํากินต้องสั่งน้ำเสรจเซเว่นมากินที่นอนแข็งไล้บนไปเอยเปื่อยบนบน,บน,บนโรงพยาบาลชี้แจงอย่างนี้น้ํามีแจกทุกห้องไม่พอขอเจ้าหน้าที่ได้ แต่นักข่าวคนนี้สั่งจากร้านสะดวกซื้อเมื่อไม่มีน้ำกินก็ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่คนไข้ห้องเดียวกันที่มีปัญหาเรื่องเป็นเป็นคนไข้คนเดียวทีห้องเดียวเลยที่มีปัญหาเรื่องไม่ได้น้ำพอไม่แจ้งเจ้าหน้าที่แถมบนเรื่องเตียงแข็งอาหารไม่อร่อยให้น้อยทั้งทั้งนี้มีคนไข้ยเยอะมากแต่ด้วยความเป็นนักข่าวมีผู้ใหญ่มาฝากนี่ขนาดดูแลพิเศษแล้วนะ อย่างที่อาจารย์ว่าซึ่งต้องบอกว่าท้ายที่สุดนักข่าวบอกว่าก็มาชี้แจงว่าตนไม่ได้พฤติกรรมย่างที่ล่าวหาประเด็นที่ติดโควิดรู้ผลก็แจ้งไปที่โรงพยาบาลตารวจพอไม่มีเตียงก็ไม่อยากอยู่คอนโดให้คนอื่นติดก็พยายามดิ้นรนทุกวิถีทางจนผู้ใหญ่เนเอารถเอาอะไรมารับส่วนเรื่องน้ำมายืนยันว่าโรงพยาบาลมีน้าไม่เพียงพอตนเองซื้อมาแต่พอโรงพยาบาลไม่ให้ซื้อก็ต้องเอาน้ําก๊อกจากน้ํากินยา ท้ายที่สุดต้นสังกัดเนี่ยก็เตือนให้นักข่าวลบโพสต์ลบไลค์ซะหากไม่ลบจะไล่ออกจบเรื่องนี้พูดไม่ได้<อ>พูดมากไม่ได้ก๊อปเนี่ยเฮ้อพี่คิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าเป็นอะไรนะเป็นผู้บริหารองค์กรที่เขาทำงานอยู่ทำถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำจะทำให้เสียชื่อองค์กรว่าการที่เป็นนักข่าวอยู่องค์กรนี้มันใหญ่โตขนาดนั้นชหรือมันไม่ดีหรอกนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าเราขอต้องได้นะน้ำอะ่ะคือจริงๆเมื่อหิวนะ้ำมันต้องหยุดไลฟ์ live, ขอพยาบาลไลฟ์ live เนี่ยไม่ได้น้ำเออแต่ถ้าขอได้ได้นะคะส่วนที่นอนแข็งเนี่ยก็บางคนอาจจะบอกว่าอะไรรู้ไหมนอนที่นอนนิ่มไม่ได้คนนอนที่นอนมีทั้นคนชอบแข็งและชอบนิ่มนะแล้วถ้าเกิดตัวเองต้องไปเจอแบบนี้มันไม่ตรงกับที่ตัวเองเคยอยู่เนี่ยบ่นทําไมอะ่ะ ก็พี่ไปโรงแรมพี่ก็ไม่เคยเจอว่าพี่จะต้องได้ที่นอนที่ถูกใจทุกโรงแรมนะบางโรงแรมก็ถูกใจบางโรงแรมก็ไม่ถูกใจแล้วแต่ว่าเขาซื้อที่นอนอะไรม,มาใช้และนี่คือโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยผู้ป่วยในภาวะิก่ตไม่ใช่โรงแรม <No. S 2> ดาวอฝากไว้แล้วกันคุณผู้ชมและหมอกอับพยาบาลไม่ใช่บ่อยโรงแรมจริงครับชอบคำนี้เขาไม่ใช่บ่อยเขาดูแลคนเยอะมากเขาเหนื่อยมากจะมาเอาคนเดียวเป็นไปไม่ได้นะนาะรย์เนาะคือคุณต้องให้กําลังใจเขาไม่ใช่ตําหนิเขา อเบรคดีกว่าช่วงหน้ายังไม่พ้นเรื่องโควิดไปที่โรงพยาบาลสนามเขาบอกมีการถ่ายภาพไม่สนกดแอบรับของใดๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ